ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือถนนสายโลเคอล์โรดหรือว่าถนนเรียบทางรถไฟนะครับอยู่ที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดนร้องเรียนเป็นประจำว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของถนนเนี่ยผิวถนนมันขรุขระมันเป็นเนินแล้วมันก็เป็นหลุมเป็นเนินเป็นหลุมเป็นเนินมันไม่เรียบอ่ะเวลาขับรถไปเนี่ยมันกระเด้งกระดอนนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยเวลากระเด้งกระดอนนี่คนขี่เนี่ยก้นกระดกเลยคุณผู้ชมฮะคือลอยตัวเลยนะครับนี่วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบนะฮะถนนกำแพงเพชร6หรือว่าถนนเลียบทางรถไฟโลเคอลโรดผิวการจราจรชำรุดเสียหายเป็นคลื่นไม่เรียบไม่สม่ำเสมอแล้วยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมฮะขณะที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยถ่ายภาพอยู่เนี่ยเห็นจะต่อหน้าต่อตารถจักรยานยนต์ล้มเป็นรถส่งอาหารหนุ่มไรเดอร์เนี่ยขี่ล้มต่อหน้าเลยนี่ล้มไปแล้วคุณผู้ชมฮะต่อหน้ากล้องนักข่าวเลยนะครับโอ้โหดูสิฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ไปถ่ายภาพอยู่ที่บริเวณถนนโลเคอลโรดนะครับเพื่อที่จะมานำเสนอข่าวเนี่ยเกี่ยวกับปัญหานี้จู่ๆเนี่ยรถจักรยานยนต์ของหนุ่มไรเดอร์คันนี้เนี่ยได้กระเด้งล้มต่อหน้าผู้สื่อข่าวนะครับนี่นะครับคือกำลังขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปส่งอาหารให้กับลูกค้าพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยคือไม่ชินทางครับมาเจอถนนเนี่ยเป็นคลื่นๆนะคุมรถไม่อยู่โอ้โหนี่ล้มลงไปนี่ดีว่าไม่มีรถคันหลังเนี่ยเหยียบซ้ำนะล้มลงไปเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บที่มือที่ศอกที่แขนที่ขาทั้งที่ว่าขี่มาไม่เร็วเอาเดี๋ยวลองฟังหนุ่มคนเจ็บคนนี้หน่อยฮะไปส่งของหนีที่หลักสี่ครับพอดีล้มครับถนนไม่ดีพี่มันเป็นเนินอ่ะมันเป็นเนินเลยไหนเจ็บตรงไหนบ้างครับเนี่ยพี่ขาทั้งสองไปส่งของหนีที่หลักสี่ครับพอดีขี่รถมาแล้วไม่ได้มองว่าถนนมันเป็นคลื่นอ๋อแล้วมันเยอะมากพี่คลื่นมุมแล้วรถมันเอาไม่อยู่พี่ครับผมมาแค่60-70เองพี่นี่ครับคุณผู้ชมฮะจริงๆถนนเส้นนี้เนี่ยก็มีรถใช้เยอะนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ของน้องเนี่ยล้มลงไปเลยนะครับแล้วดูรถเก๋งเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ขับมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะเห็นว่ารถของน้องคนนี้ล้มเนี่ยรถเก๋งเนี่ยแทบคือลอยขึ้นมานิดนึงละเวลาขับผ่านนะฮะคือถ้ามาเร็วๆเนี่ยรถลอยนะนี่ดูเส้นขอบของแบรีเออร์ที่อยู่ข้างทางเนี่ยจะเห็นนะมันไม่ได้เป็นแนวตรงนะมันจะแบบโค้งไปโค้งมาเนี่ยอย่างที่เห็นนี่นะครับตามถนนเลยฮะอันนี้ถนนโลเคอลโรดนะครับอยู่เขตดอนเมืองนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายแสงเทียนคำสอนซึ่งเป็นชาวเขตดอนเมืองที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำบอกว่าถนนเส้นนี้มีสภาพเป็นลูกคลื่นมานานหลายปีทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งรายล่าสุดที่เสียหลักชนจนกระทั่งไฟลุกมีคนเสียชีวิตก็ที่นี่นะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยได้ร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดำเนินการแก้ไขต่อมาก็มีการเอายางมาตอยเนี่ยมาเทแต่พื้นถนนก็ยังทรุดเหมือนเดิมนะครับซึ่งสภาพพื้นถนนดังกล่าวคือเป็นปัญหามานานเกือบ2ปียังไม่มีการพัฒนาอะไรส่วนใหญ่คนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยก็จะเป็นคนนอกพื้นที่แต่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่เขาผ่านประจำเขาก็จะรู้เขาก็จะระมัดระวังจึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลอย่างจริงจังแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับพบปัญหาอะไรบ้างถนนเส้นนี้พบปัญหาอะไรบ้างก็คือหนึ่งเลยครับเกี่ยวกับถนนไม่ค่อยดีครับเหมือนถนนทรุดตัวลงนะครับทำให้เป็นลูกระนาดตรงนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรถเก๋งเถินลูกระนาดครับและกระเด็นเข้าฟุตบาททำให้รถพลิกคว่ำมาชนกับเตาหม้อครับทำให้เกิดไฟลุกไหม้ใช่มีผู้เสียชีวิตตรงนั้นครับมีการปรับปรุงบ้างไหมมีการแจ้งไปครับแต่ถามว่าในการแก้ไขก็แค่ว่าเอาอะไรมาเทเอายางมาตอยมาเทเท่านั้นเองแล้วก็ถนนมันก็ยังทรุดเหมือนเดิมนะครับส่วนปัญหาตรงนี้ยังแก้ไม่หายครับปีกว่าเกือบ2ปีแล้วครับพบปัญหาอะไรบ้างถนนนี่นะครับคุณผู้ชมฮะคือขนาดว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถ่ายภาพเนี่ยยังมีรถมอเตอร์ไซค์ล้มไม่เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับแล้วไอ้ที่ไม่เห็นที่ไม่เป็นข่าวอีกไม่รู้กี่คันเนี่ยที่ไม่เห็นที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยไม่รู้กี่คันนะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางสำนักงานเขตดอนเมืองเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเขตดอนเมืองสำนักงานโยธาธิการสน.ดอนเมืองการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยแหละนะฮะมาป
ประชุมร่วมกันหารือร่วมกันในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปเห็นว่ามีการนัดประชุมวันที่18มกราคมนี้นะครับวันอังคารก็เดี๋ยวต้องรอดูติดตามดูนะครับลักษณะก็คือแบบเอายางมาตอยไปปะเอาไว้แต่ว่ามันเป็นลูกคลื่นเลยอ่ะผมว่ามันต้องแก้แบบยกแผงเลยมั้งคือมันไปแก้ตรงที่ผิวอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยนะ